สวัสดีครับมื้อนี้ที่พามาฉีดปุ๋ยโดยใส่เครื่อง2จังหวะนะครับว่าวิธีการฉีดของผมที่ฉีดประมาณใดนะครับฉีดแบบใดลักษณะใดไปเทียบแล้วจากร่องนะครับไปเทียบแล้วจากร่องเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเบิ้งเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งเลยครับนี่คือหลังที่ฉีดเสร็จนะครับหลังที่ฉีดเสร็จของผมก็ฉีดวิธีการฉีดง่ายๆก็คือไปเทียบละ6ร่องนะครับไปเทียบละ6ร่องกะทั้งเบิดนี่ประมาณ3ให้กว่านะครับ3ให้กว่าก็ใส่ไปประมาณที่ใส่ไปนะครับมันก็ประมาณว่า5เป้นะครับ5เป้5เป้บ่เบิดนะครับ5เป้บ่เบิดกะที่ตีไป4เป้กว่านะครับ4เป้กว่าก็แล้วนะครับ4เป้กว่าก็แล้วอันนี้ก็คือวิธีการในการฉีดนะครับมีวิธีการในการฉีดของผมเนาะกะมันกะที่สะดวกสบายขึ้นนะครับเพราะว่าเฮาใส่เป้เครื่อง2จังหวะมันจะฉีดได้ไกลกว่านะครับฉีดได้ไกลกว่าแล้วกะปุ๋ยที่เฮาใส่ไปนะครับมันมีปริมาณที่เข้มข้นนะครับมันเฮากะมีการเจริญเติบโตที่ใหญ่แล้วกะสามารถฉีดได้นะครับฉีดได้สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กะฝากพี่น้องกดติดตามไว้เลยนะครับติดตามไปเลยถ้าผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้เด้งขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ